มึงรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วกูกับมึงอ่ะมันต่างกันแค่ภาระหน้าที่มึคงรัมบีหน้าที่ดูแลแค่คนในแก๊งมึงครัใบห้มันอยู่รอดปลอดภัยมีทุกอย่างแต่กูมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนทั้งเมืองมึงขับเลยจีเบสวอร์มขึ้นแล้วเห็นป่ะเห็นจีเบสป่ะคิดไปแล้วเริ่มขับเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเฮียหลงมันจะยังไงด้วยเนี่ยคิดเยอะจุดพวกป้นในมือเองอ่ะคือกูตัดใจไม่ถูกว่ะเพื่อนไม่รู้ว่าจะยังไงดีวะก็ไม่ได้ตัดสินใจดีวะคิดแบบเดิมก็พอใจหนึ่งมันก็กลัวจะเป็นเหมือนการสร้างปัญหาเพิ่มอ่ะคือจบตรงไหนนะชีวิตมึงเนี่ยเนี่ยจบเลยข้างในอ่ะเข้าไปได้ปะเวียนน้าส่งมาเนี่ยจอดรถเรียกได้มั้งเออนะเข้าไปได้ปะทางไหนเนี่ยทางไงครับแค่นั้นพอแล้วกินได้ครับนะเป็นไงชีวิตที่ผ่านมาผ่านมาได้ไม่นานรู้สึกยังไงถ้าตอนนี้ก็ผมแค่ไม่รู้ว่าใจยังไงต่อมากกว่าครับคือใจหนึ่งก็กลัวเรื่องสร้างปัญหาเพิ่มใจหนึ่งก็คือตอนนี้มันมีสองความคิดที่มันขึ้นมาในหัวผมว่าคือผมต้องพยายามแกล้งทำตัวเป็นคนดีหรือผมต้องแกล้งพยายามทำตัวอยู่ในกรอบเพื่อให้ผมได้ของคืนแล้วท้ายผมก็กลับไปทำแบบเดิมงั้นมึงฟังกูนะครับกูกับมึงเรารู้จักกันมานานมากแล้วครับมึงรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วกูกับมึงอ่ะมันต่างกันแค่ภาระหน้าที่มึงมีหน้าที่ดูแลแค่คนในแก๊งมึงครับให้มันอยู่รอดปลอดภัยมีทุกอย่างแต่กูมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนทั้งเมืองครับใช่ครับเนี่ยแหละคือภาระที่มันต่างกันไอการกระทำของมึงอ่ะกูไม่เคยบอกอยู่แล้วว่ามันผิดหรือมันถูกมันแค่สิ่งที่มันไม่สมควรจะต้องเกิดขึ้นครับกูไม่ต้องการที่จะให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แต่ยิ่งเป็นพวกมึงกูยิ่งต้องทำให้คนอื่นเขาเห็นครับตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เอาจริงตอนแรกผมก็แอบโมโหนานนิดนึงนะครับแต่ว่าพอแอบได้พูดได้ฟังผมก็พอจะเข้าใจขึ้นครับว่านาทำไปเพราะว่าอะไรเราเดินทางเส้นเดียวกันแต่คนละหน้าที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กูทำมาทั้งหมดมันต้องไม่พังลงครับถ้ามึงยังเห็นกูเป็นพี่มึงควรจะต้องเข้าใจครับนะตอนเนี้ยกูทำได้อย่างเดียวเลยว่ามึงควรจะคิดให้มันได้ซะแล้วอีกอย่างกูเหนื่อยทุกอย่างมองลงไปสิครับแค่ช่วงตึกเดียวอ่ะแค่ล็อกตึกเดียวอ่ะมึงคิดว่ามันกว้างไหมครับนะทุกที่ในแผนที่เนี่ยกูต้องไปทั้งหมดกูต้องทั่วถึงทั้งหมดและกูเหนื่อยมากพอแล้วการกระทำครั้งเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะสอนทั้งมึงทั้งเด็กในสภารวมไปถึงตำรวจด้วยครับบทลงโทษตามเดิมกูจะไม่มีอ่อนข้อให้แต่1เดือนให้หลังนับจากนี้จบเฟสนี้เมื่อไหร่ครับเตรียมของมาให้กูด้วยได้ครับคิดให้มันเป็นชีวิตเราอะทุกอย่างอะอยู่ที่เงินไม่ใช่การมีเรื่องครับนะ
1เดือนให้หลังจากนี้นะได้ครับกูต้องพูดกับมึงเลยว่ากูจะระบายความอึดอัดทั้งหมดที่กูมีภายในปีเนี้ยออกไปให้หมดแล้วก็ขอให้พร้อมไว้ด้วยนะได้ครับไปเถอะช่วงเวลาลงโทษก็คือลงโทษโอเคครับอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยไปคุยกับพี่น้องเถอะครับนะโชคดีโอเคครับนะขอบคุณครับจะพูดไหมบังลาก่อนครับเพื่อเฮียอะไรเนี่ยแล้วมันจะกระโดดลงไปทำเฮียอะไรอ่ะรถจอดอยู่ข้างหลังบางทีก็คิดนะว่ามันเป็นคนหรือควายผมก็คิดแบบเดียวกับน้าแหละครับโอเคแล้วเจอกันครับนะขอบคุณครับนะเฮ้ยเอากูโดดเพื่อนกูตรงใจให้มันไม่โดนมึงผู้เชี่ยอะไรอ่ะอุ๊ยสวัสดีครับครับมึงเลยกูโดนนัดหลังเสาแต่ก็อย่างที่มันก็ยังคิดได้เลยครับว่าพวกแก๊งไหนที่ฟ้องอ่ะมันก็คือการที่จะเล่นกับเราหรือเปล่าเฮ้ยน้าคำตอบไปละน้าคือของให้เข้าใช่ไหมครับหรือไงถ้าตอบมึงทำตัวดีอ๋อไม่เคยตอนนี้ใช่ไหมโอเคพูดมาซะเลยว่าคือเทศตอนนี้บางสำหรับไม่เราก็ต่อรองได้เร็วขึ้นเหมือนเมื่อวานเลยขอโทษนะเวียนแม่เวียนสามรอบเหรอบางเวียนสามรอบเหรอคะจริงเหมือนเขาเมื่อวานเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปละเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปละคำบางเมื่อวานเลยตอนนี้ใครสนใจทำฐานไปละทำฐานได้ก็ไปดิไปทำฐานนี่ได้ครับลุยได้ไปปะไปดิทำฐานผมไม่หมดเลยครับเอ้ยได้ผมจะเรื่องของนิดนึงผมจะเรื่องของนิดนึงตอนนี้ผมมีกระสุนอยู่30แม็กทำทองที่มีอยู่ก่อนออกมาใช่ไหมผมทำไปหมดแล้วตอนนี้ทองมีประมาณ500แท่งครับหมดครับหมดเลยแล้วก็ผมหามาให้ซันรับอีก300ซันเฟอร์อ่ะมีประมาณ 4-500 แต่เราไม่มีฐานเลยฉะนั้นผมว่าเราทำฐานดีกว่าครับใช่ทำฐานนะครับไปชิวนี่ครับโถมไปหมดเลยกันไปเถอะไปหมดเนี่ยปะเบิกรถเลยเออเวลาไปตัดไม้พี่ได้ด่ามาไม่ได้ตัดดิไอ้พวกเราเพคิลเลอร์ในตัวไปเก็บด้วยนะถ้าเราไปแบตตู้ก็ได้ทำเออแบตตู้เดี๋ยวเพคิลเลอร์เก็บไปซื้อตัดไม้เราออกตัวที่ตู้ไหมครับไม่ออกตัวที่ตู้ไหมเดี๋ยวตัวที่ตู้ได้ตู้ได้ปะไปได้ปะใหญ่นะเออสเต็ปของผม10จานอะตอนเนี้ยเอ้ยเอาเลยพี่เต้ามาให้พี่มาพี่รู้ป่ะไอโมจิข้อดีของมันมันเคยมีครับลุงข้อดีของมันก็คือเราอะให้ใครไม่ได้แต่เราขอเขาได้อ๋อมันเมื่อตอนบ่ายอะพี่เราไปไหนจะซื้อขวานไงจิตใจร้อนรอยเฉินฟังเพลงนะเฉินฟังเพลงนะทำขวานเลี้ยวสองเออพี่มีรูบี้กับคริสตัลเยอะใช่ป่ะก็ต้องซื้อขวานมีก็ต้องซื้อขวานทั้งนั้นเอางี้เดี๋ยวโถวันนี้ผมกับแวนอ่ะผมกับไอ้แวนเราวิ่งไปให้รถชนกันมา2คนอ่ะแล้วเป็นไงได้มา6จริงใช่ป่ะว่าไอ้พ่อตายไปเนี่ยว่าบังเออผมก็ไปหลอกไปขอตังค์เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าผมมาว่าใครเจอใครขับมาผมปาดหน้าให้เขาชนหน่อยเลยอ่ะมึงนี่คนเกิดเฉินเฉินมานี่ก่อนว่าว่าเป็นขอได้ไหมจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ได้ไหมเป็นขอไม่ชอบโอเครู้เรื่องทำอะไรคือทำฐานครับเศร้าพี่อย่าเศร้าชีวิตจริงมีมันอะไรวะพี่ตูนบอกไว้อะไรนะพูดที่อะไรไม่ได้ยินเลยกระดังเอาใหม่พรไม่ชีวิตจริงมีเสมอพี่ตูนบอกไว้ไอ้พรหุบปากกันละเขาพิมพ์มาทักมาทักแมนมาทักแมนเลยอ่ะมานะนานาหรือเปล่าเดี๋ยวเบอร์เรียกอะไรนานะดูแล้วอะไรขวาเนาะเดี๋ยวหกหนึ่งเฮ้ยต้องรู้จักดิเดี๋ยวผมขอหน่อยสองไหนบ้า
ติ๊บไอ้ติ๊บบอกหมดแล้วไม่ได้ขวาเรื่อง2ไปตีที่ตู้ด้วยกันหมดเลยไปตีตู้ใช้10อันเลยเหรอบอกว่ามึงเราไปดูผมว่าที่หวังก็ได้เบอร์กูไปข้าไปสั่งภาษาไปว่าตัวเองไปดูอันไหนดูดิอันไหนดูดิมึงมีการดูนี่ไม่มีคิตตันนะพวกเขาไม่เดี๋ยวเราไปตีเราไปแอบดูเราอะเข้าไหนดูดิไม่เราไปตีซื้อขวาไปดิถามจังเลยโลครับผมซื้อขวาด้วยนะเว้ยเอออันนี้ใช่หมอนานๆแล้วครับไอ้เกมไม่ซื้อขวาครับพี่เฉินมันเหลี่ยมคว้าไปครับทุกคนมาที่กระไอ้กระเกมซื้อขวานะไม่ต้องไงมีผมมีเซียนมันเหลี่ยมมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อดีกว่ามีแต่กูพกตังค์เยอะพี่ได้เกียร์พี่ได้เกียร์มั้ยพี่ก่อนเกียร์หน่อยเกียร์มันแบบว่าโอเคครับผมอยู่รอแป๊บนึงเข้าเลยอ่ะลบกูเวลาไปไม่กูไม่ได้โกรธอะไรมาเพียงพูดก็ถูกเอาเล่นเพื่อนเดี๋ยวเล่นเพื่อนก่อนทำงานแป๊บนึงก่อนได้ไหมก่อนกันก่อนได้ไหมน้องๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก่อนครับว่าบังเดี๋ยวคำว่าคิดถึงโอเคทุลักส่วนตัวแป๊บนึงไปกันช่างมันเรื่องไม่มีอะไรเออขอบคุณมากไปนี่เฉยไม่ต้องไปคิดว่าตัวตัวต้องปล่อยไอ้บังไอ้บังกันหนีพี่เฉยไอ้บังกันหนีไอ้บังกันหนีไม่เคลียร์ตรงนี้เลยมึงไปไหนรอไม่ไปรอตรงนี้อ๋อเรามาเลยมึงเยี่ยมหนึ่งนะปวดเยี่ยมผมไม่คิดไม่ฝันเลยครับเรียบร้อยครับคือตื่นกันทุกวันนะทั้งแก๊งนี่เรียบร้อยนี่เลยอ่ะโอ้โหปากดีนะเฮ้ยติ๊กติ๊วติ๊กติ๊วเดียวข้างรถอีกแล้วโอ้โหอย่าต้องมาเล่าจะฮะไม่นะคะเอาเอาแบ็คเอ้ใครมี120ไอ้ใครมี120ทำไมครับแบ็คมันจะได้หมุนว่าเราต้องวนไปเรื่อยแล้วคันเก็บเอาไปไม่ต้องหมื่นหนึ่งอะเป็นสองร้อยสี่สิบตั้งสองชั่วโมงไงผมว่ามันต้องใช้มากกว่าหนึ่งคันแล้วตอนเก็บเพราะมันไกลใช่ครับเพราะมันไกลเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนยืนตู้ด้วยไม่แต่ว่าเราเผาเลยไม่ดีกว่าผ่านอะเขาทำเลยไงเผามันเผาเสร็จทุกก็ต้องวนกลับตัวเอาถ่านไปใส่ตู้ไงต้องวนกลับแล้วเราแต่ว่ามันไกลตรงนั้นครับไอ้ติ๊มลงข้างๆกูดิมือมึงทางขวาเลยเราดูซ้ายแป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่ต้องนิ่งมองมาขวากูเนี่ยมาละผมหลงมึงยังไงมึงบอกจอนยัดยิ้มตรงนี้ให้เป็นถูกอ่ะดูไอ้จอนไปเยี่ยเด็กที่บางเทนใช่ป่ะครับเดี๋ยวเรานานไหมครับพอดีผมไม่จะออกจากกูบอกว่าบางอ่ะบางแบบรับลูกนะสนใจเป็นลูกบางไหมแต่บางแฟนเหรอดูดิไอ้เต้ซันเดี๋ยวรอนี่แป๊บนึงนะเขากำลังจะถึงเขาบอกว่าพอดีรถเขาชนแล้วเขาต้องซ่อมให้ดูไปต่อไปเขาเจอตู้คนไหนพี่เขาไม่จะถึงแล้วดิโอเคงั้นไม่ต้องแมนก็ต้องไปตู้อยู่ดีป้าเราไม่ได้ของเก็บไปป่ะมันยัดเยียดได้ครับคุณหมอจะเก็บได้คะขำอะไรแค่เงี้ยมันยัดเยียดลูกคุณเป็นลูกของผมหรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมารอคำตอบตอนเที่ยงอะค่ะรอคำตอบโอเคแล้วเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรเหรอครับเขาบอกว่าเขาชื่อบางเทนกับหลงไหลแล้วก็ให้เบอร์บางเทนกับหลงไหลเบอร์กูมึงจะเปิดโจทย์เป็นที่อะไรในจังหรอวะเธอติดคุก2ชั่วโมงพี่มึงติดคุก2ชั่วโมงเรื่องคดีอะไรวะจบแคปพี่จบแคปใช่ครับหาเรื่องจริงนะมึงเนี่ยเรื่องของเอาบัตรอันเจให้ผม2ใบพี่เดี๋ยวผมพี่รับก่อนได้ป่ะพี่เผือกเดี๋ยวค่อยเขียนบัตรอันเจ60นาทีอ่ะเหรอไปรับของก่อนใช่พี่กูต้องไปคาบอ่ะกูไม่มีอะไรตัวเลยว่าจะถูกโจมงี้เท่านี้มีบัตรอันเจโอ60นาทีป่ะอะไรท่านพวกมีบัตรอันเจโอ60นาทีป่ะไม่มีครับพี่ต้องไม่มีว่ะกูต้องไปค้าไปกูไปค้าแล้วท่านนะครับพี่กับมาครับเขาชอบชมพูเขาชอบชมพูเอ้ยเอาอะไรบัตรอันเจโอ60นาทีมีป่ะมีเหรอ60นาทีเออ2ใบมีป่ะเดี๋ยวเคลื่อนน้องมาคืนเงินให้เออก็เดี๋ยวพี่ไปคาเองพี่ไปคาเองบอกผมว่าเจอกันที่ตู้แล้วอุ้ยแบงค์วางแค่เพื่อนเหรอเฮ้ยฟันฮัลโหลครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่ตู้นะผมไปหลอมขอไปหลอมแล้วแล้วตอนมังกรขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเข้าขอบเปิดท้ายดีเปิดท้ายดิHow careless we can be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.